เงินจำนวน71 ล้านนี่เป็นด้วยการใช้อย่างด้วทยีก่ารเสนอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ทุกอย่างครับออกรายการเนี่ยผมไม่กล้าไปโกหกผ่านสื่ออยู่แล้วนะแล้วผมเป็นทนายความนะครับผมทำอะไรทุกอย่างผมมีหลักฐานแล้วทำไมเสน่หาไอ้เจ้าของเงินเขาถึงแจ้งในข้ออันนี้ผมไม่ทราบครับก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าไอ้สิ่งที่เขามาแจ้งความดำเนินคดีผมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะอันเนี้ยเดี๋ยวเขาคงจะไปให้การกับเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วผมก็คงจะไม่รีบไปให้การนะผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีเวลาทำงานน้อยถ้าผมไปมอบตัวเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็คดีมันจะได้อะไรแค่4ผัดเท่านั้นเองนะครับผมจะให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีเรียกผมไปผมถึงจะไปนะครับแล้วยังยืนยันจะแจ้งความกับเจ้าของเงินอยู่ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังจะไม่ดำเนินคดีกับใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอนาคตมันก็ต้องแล้วแต่ผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองนะครับแล้วจะมีการเจรจากับเจ้าของเงินหรือเปล่าผมไม่มีการติดต่อไปนะบอกตรงนี้เลยนะครับผมไม่เคยติดต่อไปทั้งทางคนใกล้ตัวเขาทางเลขาหรือว่าตัวของพี่อ้อยเองผมไม่มีการติดต่อไปณเวลานี้ตรงนี้อยากจะฝากจะฝากถึงอะไรกับคุณอ้อยบ้างไหมคือต้องบอกงี้ครับว่าตัวผมอ่ะมันถูกชะโลกับคนที่ถูกรางวัลใหญ่ๆนะอย่างคดีวันนี้ลุงจรูนเนี่ยผมได้ทำคดีเนี้ยทำให้ผมมีชื่อเสียงนะครับอย่างพี่อ้อยเนี่ยนะก็ถูกรางวัลที่รางวัลใหญ่ของที่ต่างประเทศมาก็ให้เงินให้ทองผมนะครับผมก็ถูกโฉลกกับอย่างเงี้ยแหละคนที่มีเอาผมว่าฟ้าลิขิตไว้แล้วนะครับกรณีเงินได้71ล้านเนี่ยต้องเสียภาษีรายได้อ๋อไม่ต้องห่วงครับเรื่องภาษีเนี่ยผมเป็นทนายความครับนะมันเสียภาษีเนี่ยผมเนี่ยโดนตรวจสอบภาษีอยู่ผมต้องบอกงี้นะครับแล้วเจ้าที่เนี่ยเขากำลังตรวจสอบผมอยู่แล้วตอนที่เงินเข้ามาผมก็มีการแจ้งเจ้าที่ที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับเสียเท่าไหร่ครับกำลังประเมินอยู่ครับก็โดยปกติแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์5%ครับ5%ไม่ได้เสียใช่ไหมคะประเมินอยู่ครับเป็นจำนวนเงินคาดว่าประมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบครับต้องมีการประเมินก่อนเพราะว่าผมเนี่ยโดนตรวจสอบอยู่นะครับเขาก็จะคิดไปทีเดียวเลยว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมีการแจ้งเจ้าที่ไปหมดแล้วกรณีที่เกิดขึ้นกับทนายตั้มปัจจุบันนี่หนักใจหรือบ้างที่สุดอ๋อหนักใจก็คือกระแสสังคมอย่างเดียวครับเพราะว่าพูดไปตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเชื่อนะแต่ว่าผมมาโดนเรื่องนี้หลายรอบแล้วนะตั้งแต่โดนตอนทำหวยตอนคดีเนี้ยนะตอนปี6162ตอนนั้นก็มีคนมากล่าวหาผมต่างๆนานานะโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับหรือตอนที่ผมทำเรื่องไบโอเมตริกนะครับกับพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผมก็โดนหมายจับนะครับหรือตอนพี่ชูวิทย์ก็กลายเป็นผมเป็นทนายสีเทานะครับทุกอย่างเนี่ยผมก็ผ่านเอาง่ายๆครับผมก็ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับนะเรื่องพวกนี้ผมก็เลยไม่ได้มีความหนักใจอะไรมาก7ล้านนี้ก็เป็นจริงเป็นไงคือมันก็เป็นสุดของผมนะว่าผมจะไปจัดการอะไรยังไงนะครับ